ักวันได้ไหมโปรดจงเห็นใจผู้ชายคนนี้สักครั้งขอสักวันให้ฝันฉันเป็นจริงบ้างได้อวดใครๆสักครั้งไม่ต้องจริงจังฉันเพียงขออยู่ขอควงสักวันสักวันได้ไหมไม่ไปไหนไกลเจอใครอย่าทำเงียบขรึมยิ้มสักวันรับขวัญให้ฉันใจปลื้มได้โปรดเห็นใจให้ยืมผู้ชายเศร้าซึมขอยืมสักวันขอเธอเห็นใจฉันหน่อยอย่าทิ้งให้คอยเมื่อลอยเฝ้าคอยไว้วันตอบสักคำทำใจได้ไหมสักวันสมมุติว่าเรารักกันแม้เพียงแค่วันฉันก็ดีใจขอยืมชั่วคราวไม่ยาวยืนเยอะได้ไหมนะเธอเสนอสักคำได้ไหมขอดูแลเทคแคร์เธอนั้นไกลๆจะไม่ห่างเธอไปไหนขอยืมหัวใจของเธอสักวันสักวันสมมุติว่าเรารักกันแม้เพียงแค่วันฉันก็ดีใจขอยืมชั่วคราวไม่ยาวยืนเยอะได้ไหมนะเธอเสนอสักคำได้ไหมขอดูแลเทคแคร์เธอนั้นไกลๆเธอไปไหนขอยืมหัวใจของเธอสักวันสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการซื้อสัมพันธ์ธกส.กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรังกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ตรัง radio.net ครับวันนี้ก็มาพบกันวันเสาร์นะครับที่15ธันวาคม2561ครับมาครึ่งเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีเหลืออีก15-16วันก็สิสิ้นปีกันแล้วนะครับก็คงจะได้นับต้อยลังกันแล้วนะครับเหลือ15-16วันแล้วนะรู้สึกว่าไวซะเหลือเกินนะครับคุณผู้ฟังปีนึงนะครับมาช่วงนี้ก็เลยมา12-13เดือนแล้วนะครับมันก็ธรรมดานะครับนะเราช้าว่าเร็วแต่ว่าโดยปกตินะครับวันก็24ชั่วโมงเหมือนเดิมมันเลยนะครับแต่เราความรู้สึกนะครับความรู้สึกว่าถ้ามีงานทำมากๆในช่วงแต่ละวันนะครับรู้สึกว่าในแต่ละวันนี้มันเร็วซะเหลือเกินนะครับงานยังรู้สึกว่ายังไม่ทันทำไรทีนะครับยังไม่ทันทำไรทีหมดเวลาเร็วๆคำเร็วๆนะครับนะแต่พอวันไหนที่ไม่มีงานซะว่านานซะเหลือเกินนะครับว่างี้ได้คำนั่นมันก็เป็นกันอยู่ปานนั้นนะครับคนเรามันก็รู้สึกมีความรู้สึกติดมันตรงกันข้ามนะครับรู้สึกกันตรงกันข้ามกันอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราคนเราก็ต้องปรับไปตาม
สภาพนะครับสภาพของแต่ละวันแต่ละอาชีพนะครับเพราะว่าแต่ละวันแต่ละอาชีพนี่บางคนก็ทําอาชีพที่มันมีงานรัดตัวนะครับทํานู่นทํานี่ทํานั่นทําไม่ทันนะครับวันหนึ่งหมดจะแล้วตรงผักโพนแล้วก็ทํากันไม่นะครับการวันนั้นนะครับการแบ่งจัดสั้นเวลานะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจัดสั้นเวลาบางคนก็บอกว่าวันจะได้ไม่ทําอะไรกันไม่ทันนะครับแม้กระทั่งเวลาไปออกกําลังกายบางทียังดูแลร่างกายตัวเองซะดูแลร่างกายตัวเองออกกําลังกายในแต่ละวันไม่มีเวลานี่เราจริงๆแล้วทําไมคนอื่นเค้ามีเวลานะครับเค้าจัดสั้นเวลาเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราก็ต้องแบ่งเพื่อดูแลสภาพร่างกายตัวเองนะครับเพื่อได้เป็นมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บกายไม่เจ็บไม่กายเพราะว่าร่างกายเรานะครับมีแต่ค่อยๆเสื่อมสภาพลงไปตามวัยตามอายุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องขยันในระดับเรื่องของการออกกำลังกายหรือการดูแลสภาพตัวเองนะครับเวลาก็ง่ายมาท้าวกันทุกคนนะครับวันหนึ่ง24ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราจะจัดสั้นกันบันปือนะครับนะนั่นก็ว่ากันไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับเราก็จะถ้าเราได้ฟังคร่าวๆนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็จะมีอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะครับเมื่อที่ผ่านมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแรงมา 2-3 วันนะครับแล้วก็มีช่วงฝนประปรายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะน้องๆเด็กนักเรียนนะครับด้วยชื่อว่าผู้สูงอายุนะครับก็ต้องดูแลร่างกายดูแลร่างกายให้อยู่ในความให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับเพื่อได้ร่างกายจะได้ไม่เจ็บกายไม่เจ็บไม่คายนะครับเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าการไม่เจ็บไม่คายนี่เป็นหลักอันประเสริฐนะครับก็จริงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เจ็บไม่เจ็บไม่คายนึ่งเราจะทำมาทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่เราก็สามารถที่จะทำได้แต่เจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวคายนี่นะครับบางทีเราก็ไม่ได้ทำอะไรเต็มหน่วยนะครับหรือว่าต้องอีกที่สำคัญอีกอันนึงก็คือไปเรียนเรื่องกล้องการรักษาพยาบาลนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องเสียเวลาก้องคนไล่ๆคนนะครับบางทีคนนึงในกรุ๊ปเรือนเนี่ยอาจจะเจ็บจะคายขึ้นมามันก็เดือดร้อนไปอีกคนนึงไปอีกไล่ๆคนในกรุ๊ปเรือนที่จะต้องไปเฝ้าดูแลเฝ้าอะไรต่างๆนะครับนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองครับคุณฟังครับก่อนที่เราจะมาว่าในเรื่องของคร่าวๆหรือในเรื่องของคร่าวๆแล้วก็เรื่องของพิพิธภัณฑ์ธนาคารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านสินเชื่อนะครับด้านสินเชื่อหรือด้านเงินฝากหรือข่าวอื่นๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็เรามาว่ากันในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ธนาคารหรือเรื่องราวที่ผมจะมาคุยให้ฟังในวันนี้ครับเชิญครับI'm not afraid to die.
มเว้าลมหนาวพัดตึงคิดถึงแต่คนสวยของข้าป่านเช่นนี้น้องคงหนาวราจะฝันถึงข้าบ้างไหมแม่ตาท่านว่ามกรากุมภาเดือนนี้หนาเขารั่วมะนาวถึงปีใหม่ยังไม่ได้กอดสาวถึงปีใหม่ยังไม่ได้กอดสาวเหมือนคู่อื่นเขาทนหนาวอีกนานลมเว้าลมหนาวพัดตึงคิดถึงแต่คนสวยของข้าป่านเช่นนี้น้องคงหนาวราเจ้าฝันถึงข้าบ้างไหมแม่ตาท่านว่ามกราคมยังไม่ได้กอดสาวถึงปีใหม่ยังไม่ได้กอดสาวเหมือนคู่อื่นเขาทนหนาวอีกนานข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้ประกอบการธุรกิจภาคเกษตรภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาหรือ Contract Farming ธกส.พร้อมให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาสำหรับเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจโครงการหรือสำหรับ Refinance ชำระหนี้สินเดิมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาธกส.เป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทยมีข่าวดีมาบอกสำหรับเกษตรกรลูกค้าธกส.ที่มีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดสามารถขยายเวลาในการชำระหนี้ต้นเงินกู้ได้เป็นเวลา3ปีตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2561ถึงวันที่31กรกฎาคม2564โดยต้องชำระดอกเบี้ยตามกำหนดเดิมและจะได้ลดดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีในปีแรกสนใจเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2561ถึงวันที่31ธันวาคม2562ติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศข่าวดีมาแล้วพี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ที่ใช้บริการสินเชื่อกับธกส.และมีหนี้เงินกู้ก่อนวันที่31กรกฎาคม2561จะได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ3ต่อปีจากต้นเงินไม่เกิน 300,000 บาทตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2561ถึง31กรกฎาคม2562ธกส.ให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือซ่องมาตรการนะครับที่ธกส.กำลังดูแลนะครับกำลังดูแลลูกค้าของธกส.อยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับคนที่มีภาระหนี้สินอยู่กับธกส.นะครับเลื่อนเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับนะคุณผู้ฟังครับคนที่ยังไม่ได้ไปดำเนินการในเรื่องของการขยายเวลาชำระหนี้ออกไป3ปีที่ก็ว่านี่นะครับใครที่ยังไม่ไปดำเนินการทีก็ต้องรีบเข้าไปดำเนินการนะครับในที่ธกส.ที่สังกัดที่ตันสังกัดอยู่นะครับอยู่สาขาในหน่วยอำเภอในก็ไปกันที่เตียวมั่นนะครับไปพบกับพนักงานพัฒนาธุรกิจหรือพนักงานสินเชื่อนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการเสียให้แล้วเสร็จนะครับทุกๆท่านนะครับทุกๆท่านที่เป็นมีภาระหนี้สินอยู่กับธกส.นะครับที่มีคิดว่าตัวเองมีภาระที่จะต้องชำระแล้วก็มีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนหรือบันพื้นนะครับก็ไปพูดคุยกันนะครับกับพนักงานพัฒนาธุรกิจหรือธกส.ของเราทุกๆสาขานะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับก็ไปที่ท่านเป็นลูกค้าเป็นสังกัดอยู่ของแต่ละสาขานะครับไปดำเนินการเสียให้เรียบร้อยเพราะว่าการขยายเวลานะครับคุณผู้ฟังที่เป็นลูกค้านะครับการขยายระยะเวลาที่ออกไป3ปีเมื่อที่เราได้ฟังสปอตไปสักครู่นี้นะครับต้องไปดำเนินการโดยตัวเองนะครับเพราะว่าตรงนั้นนั้นมันจะต้องไปทำข้อตกลงไปทำในเรื่องของการขยายเวลาออกไป3ปีเนี่ยขยายออกไปกี่
ต่อจากสามขยายออกไปแล้วสามปีนี่จะชำระกันปีละเท่าใดนะครับหลังจากสามปีนี่เราจะชำระกันอีกกี่ปีนะครับจะชำระกันอีกปีละเท่าใดนะครับเพื่อได้สอบถามในเรื่องของรายได้รายจ่ายนะครับรายได้รายจ่ายเรามีอยู่สักประมาณไหนนะครับว่ากับหมอส้มที่หมอส้มกับหนี้สินที่เรามีอยู่นะครับก็จะได้ขยายออกไปนะครับแต่ที่นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการพักกำระหนี้ตรงนี้ในส่วนของดอกเบี้ยครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของดอกเบี้ยในส่วนของดอกเบี้ยนี่จะต้องไปจัดการเสียให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเข้าเรือนเนี่ยเข้าเรือนการชำระเฉพาะต้นเงินเท่านั้นนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยนี่จะต้องชำระให้เป็นปกติ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังต้องทำความเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจบันพื้นการสอบถามพนักงานของเราได้นะครับพนักงานพัฒนาธุรกิจที่ดูแลนะครับดูแลในเขตอำเภอในเขตตำบลของท่านนะครับให้จ่ายเรียบร้อยนะครับว่าในเรื่องของการพักชำระหนี้เนี่ยเราจะต้องดำเนินการบันพื้นในเรื่องของการพักนี้มีเงินใกล้อะไรมั่งนะครับนะต้องท่ามกันให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าในเราพักแล้ว3ปีก็ให้ไปเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับใน3ปีนี้ในเรื่องของดอกเบี้ยต้องชำระนะครับเขาพักให้เฉพาะตอนเงินเท่านั้นนะครับนะมันจะไม่เหมือนกับโครงการที่ผ่านๆมานะครับที่นี่การพักเนี่ยการพักไม่ได้ไม่ความว่าชำระไม่ได้นะครับนะถ้ามีความจำเป็นหรือมีรายได้นะครับมีรายได้ที่จะชำระเราก็สามารถที่จะชำระได้นะครับโดยที่ว่าการชำระในปีแรกนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับปี2562นี่นะครับก็จะได้ลดในเรื่องของดอกเบี้ย 3% นะครับของต้นเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากต้นเงินที่ไม่เกิน 300,000 นะครับในส่วนที่เกินกะคิดดอกเบี้ยที่มันตามข้อตกลงนะครับตามข้อตกลงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการคิดการลดดอกเบี้ยนะครับมาตรการอีกอันนึงก็คือมาตรการลดดอกเบี้ย 3% นี่กะอันนี้นี่ธนาคารให้กับทุกคนนะครับให้กับทุกคนที่ต้นเงินไม่เกิน 300,000 นะครับในส่วนที่ไม่เกิน 300,000 ถ้าคนส่วนที่เกิน 300,000 ออกไปธนาคารก็จะคิดตามอัตราเดิมนะครับอัตราเดิมที่ได้ทําการตกลงกันเอาไว้แต่คนที่ไม่ถึง 300,000 เนี่ยไม่ก็ว่าในปีแรกในปี2562เนี่ยนะครับถึงเดือนกรกฎาคมนะครับเราก็จะลดให้ 3% เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับแต่ในส่วนของการเดือนหรือการพักชำระหนี้ตรงนั้นนะครับที่เราเข้าใจกันว่าการพักชำระหนี้ตรงนั้นนะครับจะต้องไปดำเนินการถ้าไม่ได้ดำเนินการนะครับธนาคารก็ไม่สามารถที่จะพักให้ได้ครับก็ต้องชำระไปตามปกติแต่เรื่องในเรื่องของดอกเบี้ยในปีแรกที่ว่าลด 3% นี้ลดได้นะครับตัวนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับเลื่อนเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับตัวเขาให้กำหนดให้ดำเนินการเซตภายในวันที่31ธันวาคมนะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มุ่งมั่นในนะครับที่พนักงานได้ไปดำเนินการแล้วแล้วก็ช่วงที่เราช่วงที่เข้าไปดำเนินการพนักงานลงไปดำเนินการในพื้นที่หรือว่าที่เขานั่นแนะกันเอาไว้นะครับการต้องคงจะไม่เวียนไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเลื่อนเวลาอีกไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้ามาดำเนินการด้วยตัวเองนะครับทีนี้ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ในการดำเนินการอาจจะติดต่อการติดต่อตรงนี้อาจจะยุ่งยากกันสักนิดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยโดยเฉพาะในจังหวัดตรังของเรานะครับจังหวัดอื่นๆก็คงเช่นเดียวกันในจังหวัดตรังของเราช่วงนี้นี่นะครับจำนวนปริมาณลูกค้าเนี่ยเข้ามาจ่ายบริการมากนะครับแน่นทุกวันนะครับตั้งในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่รัฐบาลนะครับให้เอาหลักฐานนะครับเอาหลักฐานไปแจ้งในเรื่องของผู้ที่ประกอบอาชีพชาวสวนยางนะครับที่รัฐบาลจะช่วยเหลือนะครับในที่นี้จะต้องเราดำเนินการในเรื่องของหลักฐานที่จะต้องไปแจ้งดำเนินการที่สำนักงานของกยธ.นะครับหรือการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีหลักฐานที่นี่หลักฐานของรายๆฐานนะครับก็มาจำนองเป็นประกันไว้ที่ธ.ก.ส.นะครับก็ต้องเข้ามาดำเนินการก็เอกสารตรงนั้นนะครับดำเนินการก็เอกสารตรงนั้นที่นี่คนไล่คนนะครับมาร์กเลือกเกินนะครับก็มาใช้ตรงนั้นนะครับมาต้องมานั่งรอก็ต้องทำความเข้าใจนะครับต้องเข้าใจกันตรงนั้นนะครับว่าพนักงานเขาก็ดำเนินการกันเต็มทีนะครับแต่ละวันเนี่ยในแต่ละวันนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับการบริการนะครับทุกท่านวันนี้คนมากกันช่องท่ามรอยคนนี่นะครับมันก็ต้องรอคิวกันทั้งที่บางคนก็อาจจะ
ใจร้อนระคิดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเราก็ต้องใจเย็นๆระคิดนะครับต้องความเข้าใจนะครับว่าคนมากคนมันมากเนี่ยเราจริงๆแล้วเราก็อยากจะทําให้เร็วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องว่ากันไปตามคิวบางคนมาทางจั่นด่วนกันเค้านัดประชุมแล้ววันนู้นวันนี้นะครับก็ต้องว่ากันไปตามคิวนะครับเพราะว่าคนมันมากเราก็ต้องจัดจั่นกันตามคิวเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะเอาคนใจคนใดคนนึงนะครับต้องสร้างความเข้าใจกันตรงนั้นด้วยนะครับต้องตาว่าคุณมากรักกาเราก็อาจจะนันทคิดนะครับอาจจะต้องรอหรือว่าไปข่าวกิ่วบางอำเภอบางทีเนี่ยนะครับเขาก็จะทำกิ่วกับน็อตไฮนะครับเราบอกว่าจะพอจะนันนะครับถึงแม้ว่าเราจะรอกันอยู่ตรงนั้นก็ต้องรอคิวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราไปยืนเช้าอาจจะได้ช่วงบ่ายก็ช่วงเช้าไปยืนเสร็จแล้วก็เราก็ไปทำตุระไอ้อื่นก่อนนะครับตุระที่เรามีอยู่ก่อนแล้วค่อยมาตามที่เขานัดนะครับเพราะว่าถ้าเรารอกันอยู่ตรงนั้นมันก็รอตามที่เขาว่านั่นเลยนะครับสมมติว่าเรามายืนด้วยเช้าก็บอกว่าสักบ่ายสองก่อนมาเอาตะเราค่อยมาสักบ่ายสองนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะครับในระหว่างนั้นเราก็ไปทำตุระก่อนนะครับสำหรับคนที่จะมาเอาแล้วก็ไปดำเนินการเมื่อนบางคนนะครับก็ต้องเห็นใจนะครับบางคนมาถึงปุ๊บเนี่ยมาหัวเช้านะครับบอกว่าเนี่ยช่วงบ่ายนี่เขานัดแล้วนี่จะต้องไปทำบรรโนปันนี่นะครับเราก็ต้องขออภัยนะครับบางทีเราจัดท่านนายไม่ทันนะครับตาบันพือก็ข้อความกรุณาที่มาหลวงหน้ากันทั้งนิดนะครับไม่ใช่ว่ามาหัวเช้าแล้วอีนัดไปวันเย็นวันบ่ายวันทั่วมาบางคนมา8โมงคิดว่า10โมงคงจะได้บางทีไม่ได้นะครับคนมาช่อง300คนตรงนั้นก็ต้องกล่าวคิวกันนะครับก็ต้องตั้งความเข้าใจกันตรงนี้นะครับทุกสาขาเลยนะครับตรงช่วงนี้ในจังหวัดตรังนะครับในจังหวัดตรังของเราเนี่ยเราจะเห็นนะครับมีจำนวนปริมาณลูกค้าที่มาก็ในเรื่องของเอกสารหลักฐานที่จะต้องไปยืนในเรื่องของการก็ในเรื่องของการทำที่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของส่วนยางนะครับจะต้องมีหลักฐานไปยืนเพราะฉะนั้นการที่จะเอาหลักฐานไปยืนนี่นะครับมันก็ต้องนันยุทธ์นะครับเพราะว่าเราจะต้องดำเนินการไปตามนั่นนะครับบางคนอาจจะใจร้อนผู้เห็นแล้วบางคนใจร้อนนะครับก็ใจเย็นๆสักนิดนะครับนะเราก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของใต้เอกสารเนี่ยบางทีบอเราใต้กันมากๆนะครับใต้มันต้องสร้างรอยใบในคณะเดียวกันนี่นะครับเครื่องบางทีมันก็นะมันก็เป็นเครื่องจักรนะครับไหนมันเป็นเครื่องจักรเพราะนั้นมันก็อาจจะเกิดร้อนขึ้นมามันอาจจะแห้งกันได้แต่ก็เร่งว่าเครื่องแห้งนะครับมันอาจจะหยุดทำงานจนกว่าเครื่องมันจะเย็นว่างใดมันทำได้เหล่าเพราะฉะนั้นนะครับเราใจเย็นๆนะครับถ้าว่าเขาไม่ได้นัดที่นะครับการช่วงนี้ถ้าเรายังไม่ได้นัดที่หรือว่าเขายังไม่ได้นัดที่ก็การลองเลยนะครับก็อาจจะไปข้อหลวงหน้าควันช่องวันนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่นนะครับเราไปยืนเรื่องเอาไว้แล้วก็ข้ออาจว่าข้องกันไม่ปรือไม่แก้บนะครับก่อยเอาต่อเจ้าต่อรือก็ได้อันนี้มันก็จะมีความนั่นกันทักทิศนะครับก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็ในเรื่องของการบริการนะครับนะที่ต้องข้ออภัยอย่างยิ่งนะครับทุกสาขาทุกอำเภอนะครับผมได้แวะเวียนไปไล่ๆอำเภอไม่ว่าติบ้านมาในช่วงอาทิตย์ติบ้านมานะครับผมไปติสาขานายโยงนะครับการแลกกันตรงๆนะครับในสำนักงานนะครับไม่มีที่ที่ยืนนะครับไม่ต้องแลกเรื่องถึงเรื่องหนังนะที่ยืนก็ยังไม่มีนะครับบางคนก็ต้องรอข่าวคิวกันไปผมไปสาขานาวงก็เช่นเดียวกันนะครับผ่านทางห้วยโหยตรงนั้นก็แน่นนะครับแน่นทุกสาขาเลยนะครับวันโกนนูก็ไปทางอาสำรานก็มีเหมือนกันนะครับแน่นเพราะฉะนั้นการคิดว่าทุกสาขาในจังหวัดของเราเนี่ยนะครับก็ต้องขอความเห็นใจนะครับเห็นใจจากลูกค้าที่ว่าต้องมานั่นนะครับบางที่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการทางอื่นนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็ไม่ว่ากันนะครับตรงนั้นแต่ในเรื่องของบริการในเรื่องของเงินฝากเงินได้ในการเข้าไปได้ที่เคาน์เตอร์นะครับอันนี้ไม่ลูกคงจะไม่ติดขัดอะไรมากมายนะครับตรงนั้นนะครับนั่นก็คร่าวๆที่มาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับในเรื่องของการให้บริการนะครับบางคนอาจจะไปลงในเรื่องของโซเชียลนะครับว่าทางธปช.ไม่ดำเนินการให้ปันโนปันนี่นะครับเราก็ต้องก็ถือว่าเป็นการแก้ตัวกันแล้วกันนะครับพอจริงๆเราให้บริการกันไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่านั่นตรงนั้นก็พอมาก็จริงๆนี่นะครับมันก็บางคนก็อารมณ์ร้อนก็ลงไปในซื้อนะครับลงไปในซื้อต่างๆเราก็
ยอมรับนะครับยอมรับที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าเราก็ต้องขอความเห็นใจเช่นเดียวกันนะครับว่าในเรื่องของปณีเนี่ยมันบางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ทันออกตันใจกับคนที่จะต้องการในเรื่องของนั่นนะครับในเรื่องของเอกสารที่จะต้องการนะครับครับนั่นก็สิ่งที่เรามาบอกกล่าวกันตรงนี้นะครับอีกการหนึ่งนะครับที่สิ่งที่จะบอกกล่าวกันตรงช่วงนี้ก็คือในเรื่องของเงินฝากนะครับเงินฝากที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะครับได้ไปใช้บริการกันตรงนี้นะครับคือในเรื่องของเงินกองทุนออมทรัพย์แห่งชาตินะครับเรื่องกอช.นะครับเนื่องจากว่ากอช.เรื่องกองทุนออมทรัพย์แห่งชาติเนี่ยรวมกับธ.ก.ส.จัดกิจกรรมดีๆส่งถ่ายปีนะครับส่งถ่ายปีก็คือจัดโปรโมชั่นส่งถ่ายปีส้มท็อปเงินออมพร้อมรุ่นโชค10ล้านนะครับเมื่อสมัครเป็นสมาชิกกอช.ที่ธ.ก.ส.นะครับโดยออมเงินตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไปนะครับในระหว่างตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนะครับถึงวันที่26ธันวาคมนี้ก็เหลือไม่กี่วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแก้ไขไปดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ในเรื่องของบัตรออมทรัพย์สลากออมทรัพย์ตรงนั้นก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเขาให้เฉพาะสำหรับคนที่ไปฝากในช่วงนะครับช่วงตั้งแต่บัดนี้ไปถึงวันที่26นะครับก็สามารถที่จะลุ้นรางวัลสูงสุดถึง10ล้านนะครับได้ไปสมัครได้ที่ธ.ก.ส.ทุกๆสาขานะครับทั่วประเทศเลยนะครับในจังหวัดตรังเราก็มีทุกสาขาก็มี14สาขาลักซี่สาขาย่อยนะครับก็สามารถที่ไปใช้บริการตรงนี้นะครับสลากก็มีจำนวนจำกัดนะครับถ้าหมดแล้วหมดเลยจริงๆแล้วก็บอกว่าถึงวันที่26ถ้าว่าหมดก่อนวันที่26ก็จำเป็นที่จะจำเป็นอยู่เองนะครับที่จะไม่ได้นะครับเพราะอย่างนี้เขามีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าสลากตรงนี้เนี่ยมันก็เลือกจะไม่มากแล้วนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไปฝากเพิ่มอาจจะไปฝากโดยที่ไม่ได้สมัครอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าติดสลากที่มีเนี่ยเราก็จะเป็นสมนาคุณนะครับสำหรับคนที่ไปสมัครกองทุนออมทรัพย์แห่งชาติกองทุนเงินออมแห่งชาตินะครับซึ่งตรงนี้ช่วงจังหวะนี้ก็สามารถที่จะได้สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่งซ้ำนี่นะครับมูลค่าถึง100บาทสามารถลุ้นรางวัลนะครับถึง10ล้านบาททุกวันที่16ของเดือน36ครั้งนะครับคุณสมบัติคนที่จะสมัครกอช.ก็หนึ่งเป็นคนไทยนะครับก็บอกว่าต้องมีสัญชาติไทยมีอายุ25ถึง60ปีไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมนะครับไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40วงเล็บ1นะครับแล้วก็ไม่เป็นข้าราชการหรือสมาชิกกบก.ตลอดจนไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างหรือไม่มีอาชีพตัวอย่างเช่นอาชีพที่สมัครกช.ได้นะครับก็คือเกษตรกรแม่ค้าอาชีพค้าขายเจ้าของจะก้องร้านฟรีแลนซ์ขับรถรับจ้างนะครับขับแท็กซี่ครับมอไซค์รับจ้างนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสิทธิ์ที่จะได้ในรับก้องการเงินส้มทบจากรัฐบาลนะครับสิทธิ์ในการรับเงินส้มทบจากรัฐบาลอายุ15ถึง30เนี่ยรัฐจะส้มทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันไม่เกิน600บาทคนที่มีอายุ30ถึง50นะครับรัฐก็จะส้มทบให้ได้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน960บาทแล้วก็50ถึง60ปีรัฐจะส้มทบให้ 100% นะครับของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันไม่เกิน 1,200 บาทนะครับการออมแต่ละครั้งนะครับไม่ต่ำกว่า50บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราก็สามารถที่จะไปดำเนินการตรงนี้นะครับว่าเราจะทีนี้มันจะมีถ้าคนที่ออมน้อยว่านี้ได้ไหมมันก็มีนะครับมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราถ้าเราอยากจะได้ตรงนี้ก็ในเรื่องของทารกออมทรัพย์ที่เป็นสมณคุณตรงนี้นะครับก็ต้อง 1,200 บาทต่อปีขึ้นไปนะครับถึงจะได้ในเรื่องของสมณคุณตรงนี้นั่นก็คือคร่าวๆที่มาเล่าสู้กันฟังนะครับเงินกอช.หรือกองทุนการออมแห่งชาตินี้มันเปิดมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าช่วงจังหวะนี้นี่นะครับก็เป็นการสมนาคุณให้กับคุณผู้ฟังที่ไปสมัครกันในช่วงนี้นะครับถึงวันที่26ธันวาคม2568ครับก็จะได้รับสลาก
ออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่งมูลค่า100บาทครับคุณผู้ฟังครับกลับมาถึงตรงนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงนะครับพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราก็มาว่ากันในช่วงต่อไปเชิญครับสายลมโบกพลิ้วโบกพลิ้วพัดพลิ้วละลองคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจวายวานจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สามพันถิ่นนั้นฉันเคยอยู่มาแดนดินถิ่นนี้ถิ่นนี้นี่ต้อยตามวัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เตี้ยนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไปจระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรกี่ครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธารามจระเข้สามพันถิ่นนั้นฉันเคยอยู่มาแดนดินถิ่นนี้ถิ่นนี้นี่มีต้อยตามวัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เตี้ยนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไปจระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรกี่ครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธารามดูแลตัวเองและคนที่คุณรักด้วยทกสเพิ่มรักเริ่มต้นออมเพียงวันละ10บาททกสเพิ่มรักส่งฝาก10ปีคุ้มครองถึง12ปีวงเงินสูงสุด 200,000 บาทจ่ายชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 1,000 บาทครบกำหนดกรมธรรม์จะได้รับเงินคืนพร้อมเงินสมนาคุณเพิ่มอีก8เท่าของจำนวนเงินที่ส่งฝากรายเดือนได้ทั้งเงินออมและเงินคืนมาเพิ่มรักให้กันได้ที่ทกสทุกสาขาใกล้บ้านคุณอย่าลืมนำไปลดหย่อนภาษีด้วยนะครับ
ชีวิตคนเรามักเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันได้เสมอเราคงต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้คนที่เรารักต้องลำบากกรมธรรม์ธกส.ทวีรัก99เริ่มต้นเพียงวันละ3บาทคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาทส่งรายปีราคาเดียวตลอดชีพไม่ต้องตรวจสุขภาพแค่นี้เราก็ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักได้อย่างอุ่นใจกรมธรรม์ธกส.ทวีรัก99สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-555-0555เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคเพิ่มโชคเพิ่มสุขกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคได้รับทั้งดอกเบี้ยและลุ้นโชคถึง3ชั้นลุ้นทองคำทุกเดือน5เดือนติดต่อกันตั้งแต่1สิงหาคม2561ถึง31ธันวาคม2561ลุ้นรางวัลระดับจังหวัดปีละ2ครั้งและลุ้นรางวัลระดับประเทศปีละ1ครั้งรีบออมตั้งแต่วันนี้สนใจติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศครับคุณผู้ฟังครับยังอยู่กับรายการซื้อสัมพันธ์ธกส.กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรังครับกับผมสมนึกคำประไพครับวันนี้มาดำเนินรายการเอาคร่าวๆเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู้กันฟังนะครับไม่ว่าจะคร่าวๆทางด้านสินเชื่อทางด้านเงินฝากนะครับซึ่งผมเองก็ได้รับมอบหมายจากนายชันยุทธ์กาญจนพรหมนะครับผู้อำนวยการธกส.จังหวัดตรังให้ได้มาทำหน้าที่กันตรงนี้นะครับครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับเงินฝากที่ยังมีรุ่นในเรื่องของกองรางวัลต่างๆนะครับก็มีเงินฝากหลายๆประเภทมีอีกอันตัวนึงที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็ยังมีอีกเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของการรุ่นทองคำนัก1บาทนะครับในแต่ละเดือนซึ่งเราได้รุ่นกันมา4เดือนแล้วนะครับนี่รางวัลต้นทองตรงนี้นะครับเมื่อที่ช่วงในผ่านมานะครับในเดือนที่ผ่านมานี่มีคนจังหวัดตรังของเราได้กันนะครับผู้มีเลวันคนนี่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขากำลังไปห้าบ้านลูกค้าอยู่นะครับว่าลูกค้ารายนี้ได้อยู่ตรงไหนนะครับเขาส่งทองมาให้แล้วนะครับเขาส่งทองมาจากกรุงเทพด้วยนะครับเราก็ไปสืบเสาะแสวงห้าบ้านกันแล้วนะครับบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็แต่ว่าส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่อยู่ในแต่ละสาขานี่พอเห็นชื่อปุ๊บเนี่ยครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เราก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คงจะได้รับแล้วนะครับเพราะว่าเห็นรายวันแล้วนะครับก็มีเจ้าหน้าที่สาขาก็มารับทองไปแล้วนะครับก็เป็นการลุ้นทองในแต่ละเดือนเมื่อที่เราฟังสปอร์ตสักครู่นะครับว่าลุ้นถึง5เดือนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับฝากไปในเดือนธันวาคมนี้ก็จะไปจับกันสุดท้ายก็คือในวันที่10มกราคม2562นะครับนั่นก็คือเป็นการลุ้นทองนัก1บาทในแต่ละเดือนเดือนละ50รางวัลของเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเพิ่มโชคเพิ่มสุขกับทวีโชคปีที่5นะครับทีนี้มาว่าในเรื่องของบ้านเรานะครับของบ้านเราก็จะลุ้นรางวัลกันเช่นเดียวกันนะครับในระดับจังหวัดในเรื่องของระดับจังหวัดนี่นะครับก็คุณผู้ฟังที่ฝากติดต่อกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับก็จะไปจัดตัดยอดกันวันที่31ธันวาคมนี้นะครับตีฝากติดต่อไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่น้อยกว่า3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาถึงท่าเดือนธันวาเนี่ยช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับติดต่อกันได้3เดือนนี้นะครับ 2,000 ก็จะมีสิทธิ์1สิทธิ์นะครับในเรื่องของการจับรางวัลแต่ถ้าว่าฝากกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาถึงเดือนธันวานะครับฝากที่ 5,000 บาทนะครับท่านจะได้ช่องซิปบวกกับอีกซิปพิเศษอีก3ซิปนะครับในจำนวน 5,000 กันจะได้5ซิปนะครับ5ซิปนี่ก็ฝากเงิน 5,000 5เดือนได้5ซิปนะครับ5ซิปที่จะรับตรงนี้ก็มันก็มากพอสมควรนะครับมาได้ซิป5ใบนะครับหาฉลากชิงโชคตรงนี้5ใบเราใช้ลงไปในตู้5ใบนะครับเผื่อก็จะได้จับกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณฟังครับก็รอรุ่นกันนะครับเดือนจังระดับจังหวัดเราก็จะจับกันในเดือนมกราเนี่ยนะครับจับในเดือนมกรานี้นะครับก็คราวๆที่เข้าวานะครับคราวที่วานี่ก็ประมาณวันที่7วันที่8ประมาณนี้แหละนะครับจะวันที่7วันที่8นะครับยังกำหนดกันคือประมาณ2วันนี้นะครับประมาณ2วันนี้ยังกำหนดวันมันไม่ได้เพราะว่าต้องไปเล่นในเรื่องของสถานที่นะครับว่าสถานที่ที่เราจะจัดนี้พร้อมไหมนะครับว่าถ้าเขาไม่ติดไม่ชนในไร่ก็คงจะวันที่7นะครับแต่ว่าถ้าชนกันนะครับชนกันก็คงจะเลื่อนออกไปวันที่8เพราะสถานที่เราก็ต้องใช้สถานที่ที่มันเหมาะสมนะครับแต่มันสามารถที่จะ
ให้คนได้ไปรวมกิจกรรมได้มากมากมากนะครับโดยเฉพาะที่สาขาเข้าวิเศษนะครับสาขาเข้าวิเศษจะเป็นผู้เป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดตรงนี้นะครับส่วนรางวัลนะครับรางวัลก็ที่กรรมการเขาพูดคร่าวๆแล้วก็คือรางวัลที่หนึ่งก็เป็นรถยนต์นะครับรถยนต์4ประตู2คันรางวัลที่2ก็เป็นรถจักรยานยนต์อันนี้ต้องแลเม็ดเงินก่อนนะครับรางวัลที่3ก็อาจจะเป็นในเรื่องของทองคำนะครับทองคำอาจจะเป็นทองคำรูปประพันธ์นะครับนักต่อไรนี่ก็ว่ากันไปนะครับต้องแลในเรื่องของปริมาณเงินฝากนะครับก็คงจะตัดยอดกันวันที่31ธันวาคมนะครับตัดยอด31ธันวาคมนี่ก็จะรู้นะครับว่าเม็ดเงินที่เราจะไปจ่ายในรางวัลที่3ที่4ที่5เนี่ยจ่ายสักขนาดไหนแต่เม็ดเงินในรางวัลที่1ที่2เนี่ยเขาคงจะมีอยู่แล้วนะครับเขาก็มีเขาคงจะตัดเม็ดเงินจากตรงนั้นนะครับต่อไปรางวัลที่3ที่4ที่5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลังอยากตัดยอดแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าเม็ดเงินที่จะต้องไปจำนวนเงินที่จะต้องไปซื้อรางวัลเนี่ยได้มากน้อยสักขนาดไหนนะครับครับนั่นครับผู้ฟังครับเสร็จแล้วก็จับระดับจังหวัดเสร็จนะครับเดือนกุมภาพันธ์เดือนมกรานะครับเดือนมกราเนี่ยก็จะนำชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับระดับจังหวัดนะครับในอัตราส่วนของเงินฝากแต่ละสาขาโดยเฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทวีโชคนี่นะครับว่ามีมากน้อยขนาดไหนของแต่ละสาขาก็ตามเรียกแต่สัดส่วนนะครับแล้วก็จะส่งไปจับระดับประเทศนะครับจับรางวัลระดับประเทศกันอีกระดับประเทศนะครับเขากำหนดแล้วนะครับว่าจะจัดกันวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเชียงได้ยินก้าวเวลนะครับพุ่มได้ยินก้าวเวลว่าปีนี้ระดับประเทศนะครับเขาจะจับใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับแต่ละก้อนนี่เราจะได้ยินนะครับว่าไปจับกันที่สะเก็ดมั่งไปจับกันจากธนบุรีมั่งเดี๋ยวนี้ลงมาภาคใต้ครับภาคใต้นะครับเคบ้านเรานะครับเสียงได้ยินก้าวเวลว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเจ้าภาพในการจับจรากชิงโชคระดับประเทศในวันที่16กุมภาพันธ์2562นะครับถ้าไม่มีอะไรที่มันมากระทบนะครับกาคงจะเป็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เราก็ต้องแลกกันตัวถึงวันแล้วอาจจะมีพ้นตกน้ำท่วมอันนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในการกำหนดเบื้องต้นก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนรางวัลนะครับรางวัลของระดับประเทศรถ Fortuner 5รางวัลนะครับ5รางวัลก็5คันรางวัลที่2รถ Toyota Hilux Revo นะครับเป็นรถกระบะ6รางวัลนะครับรางวัลที่3รถยนต์โตโยต้ายาริสนะครับอีโคคาร์15รางวัล15คันนะครับแล้วก็รางวัลที่4เป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิโนนะครับจำนวน127รางวัล นั่นก็คือรางวัลที่จับกันในระดับประเทศนะครับหลังจากที่เราจับของเราแล้วเราก็จะส่งชิ้นส่วนไปกันนะครับส่งไปชิ้นส่วนไปอาจจะมีมั่งนะครับชื่อของคนบ้านเราไปอยู่ในกล้องมันมีอยู่แล้วนะครับไปอยู่ในกล้องนั่นแต่ว่าเวลาเขาจับเนี่ยมันจะมีกล้องคนบ้านเราไม่นะครับแต่ไล่ครั้งนะครับที่บ้านมาเนี่ยคนบ้านเราจะโชคดีเสมอนะครับจะมีย่างน้อยๆที่สุดนะครับหนึ่งรางวัลรองรางวัลนี่มีนะครับมีทุกครั้งไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็คร่าวๆที่มาเล่าสู้กันฟังในเรื่องของเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคที่จะจับรางวัลกันระดับจังหวัดก็คือจับกันวันจับกันในเดือนมกราคมนะครับประมาณวันที่7วันที่8ที่สาขาเข้าวิเศษเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ระดับประเทศก็สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจับกันวันที่16กุมภาพันธ์นั่นก็คือในเรื่องของการจับรางวัลทวีโชคนะครับทีนี้เงินฝากอยากอีกอันนึงนะครับก็อยากจะฝากไปยังคุณผู้ฟังนะครับว่าก็เป็นสิ่งน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเป็นเงินฝากดอกเบี้ยทันใจคุณสมบัติของผู้ฝากก็เป็นบุคคลธรรมดาที่มีทินตาอยู่ในประเทศไทยอันนี้ที่จริงแล้วก็ไม่น่าจะต้องบอกนะครับว่าคนที่ฝากนี่อยู่หรือนะครับนะครับคุณสมบัติผู้ฝากก็สามารถที่จะฝากได้คนที่อยู่ในบ้านเรานี่นะครับก็สามารถที่จะฝากได้ทุกๆคนนะครับนะแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงพอสมควรนะครับอันนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดนะครับดอกเรืองดอกเบี้ยกัน1บาท52สตางค์ต่อปีนะครับโดยที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีนะครับค่าดอกเบี้ยก็สูงพอสมควรนะครับการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยพอไปฝากปุ๊บก็ไม่ก็ว่า
ธนาคารให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ใช้นะครับก็จะโอนดอกเบี้ยให้ทันทีทีนี้ระยะเวลาการฝากนะครับระยะเวลาการฝากเนี่ยฝากระยะเวลาถึง11เดือนนะครับต้องฝาก11เดือนนะครับแบบวันชุนวันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องการตัดสินใจนะครับว่าใน11เดือนนี้เราไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องจ่ายเงินก้อนนี้ก็เราไปฝากกันได้นะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นแน่นอนที่สุดนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยก็ไม่ได้ทีนี้เขาบอกเราคุณฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วดอกเบี้ยให้เราแล้วก็ไม่ปรือนะครับให้แล้วก็เข้ารอบได้นะครับเข้ารอบตรงไหนอ่ะตัวตอนเงินยังฝากอยู่กับธนาคารเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ฮักกันตรงนั้นเลยนะครับนะเงินเราไปฝากไว้ก็เขาก็ฮักดอกเบี้ยที่ให้ใจไปโกนนะครับเขาฮักก็จะโกนนะครับนะแต่เราฝากไม่ครบตามกำหนดแต่ถ้าฝากตามกำหนดนี่คือดอกเบี้ยแล้วได้เลยนะครับเงินใกล้ของโครงการนะครับเปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่10พฤษภาคม2562นะครับหรือธนาคารแจ้งปิดรับฝากนะครับการแจ้งปิดรับฝากนี้ไม่ก็ว่าเขาก็มีจำนวนจำกัดนะครับที่ฝากจำนวนเงินจำนวนนี้เนี่ยสมมติว่าเขาตั้งไว้100ล้านนะครับพอกดฝากครบ100ล้านมันก็ครบกำหนดครบตรงนั้นเขาก็ยึดนะครับแม้กระทั่งไม่แม้ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับนะคุณฟังครับตรงนั้นก็ลองแลกเงินใกล้นะครับฝากกันต่ำก็ไม่ต่ำกว่า100,000นะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีเงินฝากถ้าครบกับน็อตนะครับแล้วก็ตาทอนก็ต้องหักดอกเบี้ยลบนะครับเพราะฉะนั้นตาทอนก่อนครบกับน็อตก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยนะครับการดอกเบี้ยก็จะต้องเรียกลบก่อนนะครับครับคุณผู้ฟังครับรายเล่เวลารายลั่งก็มาเร็วๆนะครับก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการซื้อสัมพันธ์ทกส.มาโดยตลอดนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมสมนึกขออนุญาตที่จะลาคุณฟังเพียงเท่านี้ครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับซับเหงื่อให้ถามว่าเหนื่อยไหมเตรียมน้ำเย็นๆคอยท่าเอียงแก้มให้หอมยอมใจให้ลืมปัญหาเปลี่ยนห้องที่เคยไร้ค่าให้น่าอยู่และดูสดใสเหนื่อยกายใจท้ออยากมียิ้มรอตรงหน้าสุขตอนหลับตาตื่นมามีคนเคียงใกล้อยากฟังคำหวานเติมความเบิกบานให้ใจแค่นี้ก็คงทำให้หัวใจฟื้นจากความลานี่กลับบ้านมามองเห็นแต่หน้าทีวีเปิดฟังดนตรีก็มีแต่โฆษณาอาศัยความเพลียกล่อมนอนหลายปีผ่านมารู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำย่านถนนรามคำแหงคาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม2562อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับกระทรวงอุตสาหกรรมสานต่อนโยบายรัฐบาลในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัดหรือ Mini ITC เพื่อให้ความช่วยเหลือและต่อยอดธุรกิจ SME ไทยให้พัฒนาสู่ 4.0 เป็นศูนย์กลางการจับคู่ธุรกิจสาธิตอบรมบ่มเพาะให้เกิดนวัตกรรมเป็นศูนย์